ลินทิพรยันแททองทานไม่แทรกแซงความเป็นอิสระแบงค์ชาติชี้ธนาคารแห่งประเทศไทยควรรับฟังรอบด้านการเมืองวันที่4พฤษภาคม2567 10:48 น.ลินทิพรยืนยันแพทองทานไม่แทรกแซงความเป็นอิสระแบงค์ชาติชี้ธนาคารแห่งประเทศไทยควรรับฟังรอบด้านเพื่อให้นโยบายการเงินสอดคล้องรัฐบาลเศรษฐามุ่งฟื้นเศรษฐกิจวันที่4พฤษภาคม67นางสาวลินทิพรวรินวัชรโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการวิจารณ์คำแถลงนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประเด็นความเป็นอิสระและการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนางสาวลินทิพรกล่าวว่าโดยหลักธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายได้โดยอิสระสำหรับประเทศไทยแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ส่วนราชการที่รัฐบาลสามารถสั่งการได้โดยตรงแต่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่คือการกำกับดูแลการเงินของชาติและต้องมีความรับผิดชอบต่อสภาวะการเงินให้สอดคล้องกับสภาพจริงทางเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนรับฟังฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการคลังด้วยเพราะที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีการปรับลดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่านนายกเศรษฐาจึงเรียกร้องมาตลอดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากมีเหตุผลดังนี้ 1. ผลประกอบการธนาคารพาณิชย์งวดประจำปี2566ทั้ง9แห่งมีกำไรสุทธิรวม 226,571 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33,635 ล้านบาทหรือคิดเป็น 17.4% ถือเป็นกำไรสูงสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ 2. แม้การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาส่งผลทั้งอัตราแลกเปลี่ยนการค้าและตลาดการเงินแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเสมอไปเมื่อคำนึงถึงปัจจัยสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ 3. ที่ผ่านมารัฐบาลเพียงหารือและร้องขอให้พิจารณาไม่ใช่สั่งการธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่เป็นการให้ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของธนาคารพาณิชย์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้แทรกแซงความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยการที่นางสาวแพทองทานแสดงออกในความคิดคือต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับฟังเสียงของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการคลังและเพื่อให้การดำเนินนโยบายการเงินการคลังสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐากำหนดเป้าหมายในการฟื้นฟูและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันเพื่อการพัฒนาประเทศนางสาวลินทิพรกล่าว ออมสุชาเตือนภัยสาวสาวหยุดเถอะหยุดใช้ลิปสติกแท่งเดียวแต่งทั้งหน้าทำเอาหน้าเกือบพังบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 15:46 น.นักแสดงสาวออมสุชาเตือนภัยสาวสาวหยุดใช้ลิปสติกแท่งเดียวแต่งทั้งหน้าทำเอาหน้าเธอเกือบพังแพ้มีผดผื่นขึ้นต้องกู้หน้าต่อไปลิปสติก1แท่งอาจทำให้หน้าพังได้โดยออมสุชาได้ออกมาเตือนสาวๆผ่านทาง TikTok ส่วนตัวให้หยุดใช้ลิปสติกแท่งเดียวแต่งทั้งหน้าไม่งั้นจะเป็นเหมือนเธอพร้อมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งหน้าอยากจะมาเตือนทุกคนนะคะใครที่ชอบใช้ลิปสติกแท่งเดียวในการแต่งหน้าหยุดเถอะนี่เป็นหนึ่งในคนที่ชอบใช้มากๆเหมือนกันก่อนหน้านี้ทำคอนเทนต์ฉ่ำใช้ลิปสติกแท่งเดียวแต่งหน้าเหตุการณ์คือก่อนหน้านี้สะพายกระเป๋าใบนี้ออกไปข้างนอกแล้วลืมเอากระเป๋าเครื่องสำอางมาแล้วมีลิปสติกติดอยู่แท่งหนึ่งก็เลยเอามาทาปากทาแก้มทาจมูก
ผลลัพธ์คือขึ้นผดขึ้นแท้ใช้ลิปสติกทาหน้ามันแท้ด้วยหรออันนี้คือไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็เลยไปศึกษามาเขาบอกว่าลิปสติกจะมีน้ำมันอะไรบางอย่างที่ทำให้ลิปเกาะที่ปากเราแต่กับแก้มเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันจะดีกับแก้มหรือหน้าแต่ว่าเราสายครีเอเตอร์ไงก็เลยเอามาใช้เราควรจะเลือกลิปที่เขียนว่าลิปแอนด์เช็คก็รอกู้หน้าต่อไปนะคะดีขึ้นแล้วนะเหลือรอยนิดนึงสุชาติชมเศรษฐาเก่งทำงานเร็วถึงลูกถึงคนคล้ายบิ๊กตู่ลั่นไม่ซีเรียสนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 16นาฬิกา6นาทีสุชาติบอกไม่ซีเรียสหลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยันมาทำงานเพื่อชาติไม่ใช่เพื่อตัวเองชมเศรษฐาเป็นคนเก่งถึงลูกถึงคนคล้ายบิ๊กตู่ลั่นเดินหน้าสู้ทุกคดีเพราะไม่มีชื่อว่าเป็นคนผิดเมื่อเวลา 15.10 นาฬิกาวันที่3พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณถึงการกลับเข้ามาทำเนียบรัฐบาลในรอบ7เดือนว่าได้กลับเข้ามาทำงานให้ประเทศชาติเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการแล้ววันนี้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยนายสุชาติกล่าวว่าการเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถือเป็นการเข้ามาทำหน้าที่ตามที่ประเทศชาติต้องการไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งเพื่อตัวเองแต่เข้ามาเพื่อทำงานให้กับประเทศดังนั้นการรับตำแหน่งดังกล่าวตนไม่ได้ซีเรียสถือว่ามาเรียนรู้กระทรวงด้านเศรษฐกิจอีกกระทรวงหนึ่งส่วนการแบ่งงานขึ้นอยู่กับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมถือเป็นผู้ใหญ่ที่ตนให้ความเคารพมานานเป็นแฟนคลับของท่านมาหลาย10ปียินดีที่ได้มาร่วมงานกับท่านในครั้งนี้ตนมีความตั้งใจจริงที่อยากมาทำงานกระทรวงนี้ผู้สื่อข่าวถามว่างานกระทรวงแรงงานกับกระทรวงพาณิชย์แตกต่างกันนายสุชาติกล่าวว่าถ้าแรงงานดีเกษตรดีค้าขายดีประเทศก็เจริญมันถือเป็นหัวใจหลักผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกเกรงหรือไม่เพราะนายสุชาติเคยเป็นรัฐมนตรีในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้ต้องมาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายสุชาติกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะนายเศรษฐาเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนเก่งตนเคยพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกับท่านมาแล้วซึ่งได้พูดถึงวิสัยทัศน์ในเรื่องต่างๆจึงทำให้เห็นว่าท่านเป็นคนเก่งและมีสไตล์การทำงานรวดเร็วถึงลูกถึงคนคล้ายกับพลเอกประยุทธ์และเป็นคนที่มีความชัดเจนผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ต่อการที่ถูกตรวจสอบจากปปช.ในคดีความหลายเรื่องจากสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติกล่าวว่าคดีต่างๆเป็นการกล่าวหาแต่ถ้าไม่ดูที่ข้อมูลก็จะเห็นว่าไม่มีชื่อของตนปรากฏอยู่เป็นเรื่องที่ปปช.ต้องพิสูจน์และสืบหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ตนยืนยันว่าจะสู้คดีต่อไปเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดตนเชื่อในกระบวนการยุติธรรมสมมุติว่ารัฐมนตรีคนไหนถูกคนเขียนบัตรสนเทศแล้วมีคนนำไปร้องเรียนก็ต้องไปตรวจสอบไปแสวงหาข้อเท็จจริงว่าข้อกล่าวหานั้นจริงหรือเท็จ